กลัามาติดตามข่า,าวเช้ากันต่อนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนรักษาเอกลักษณ์ไทยในการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสบรรยายพิเศษที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่น หม่อมหลวงปนัดดาเดชสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษในหัวข้อคุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทที่ห้องประชุมสายสุรีจุติกุลคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ฝ่ายมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมรับฟัง โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนา,นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องราวการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจึงทำให้พระสกนิกกรมีความจงรักภักดีและรักพระองค์เป็นอย่างมากจึงขอให้ทุกคนรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยไว้ให้ยั่งยืน นอกจากนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนน้อมนาพระราชดํารัสของพระองค์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นำความเจริญมาสู่ชีวิตเพื่อความเจริญก้าวหน้าสำหรับตนเองครอบครัวและสังคมไทยสืบไป